สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มาดูดีกว่าว่าชาวกันเป็นอย่างไรบ้างมองว่ามันเริ่มมาจากในช่วงเดือนนี้น่ะในเรื่องครอบครัวจังมองว่าตัวคุณน่ะจะเริ่มทำความเข้าใจคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเข้าอกเข้าใจพยายามทำความเข้าใจใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นในการคุยกันดาวศุกร์ยังเดินถอยหลังอยู่คนเก่าๆถ้าถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมก็มีโอกาสที่ยังจะกลับมานะคะจนถึงประมาณศุกร์ถอยหลังจนถึงประมาณ16พฤศจิกายนได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นจังหวะการว่าด้วยนอตโนดเซาโนดอะอยู่ในเรือนที่5ของคุณจากนี้ไปประมาณปีครึ่งนะคะก็ในเรื่องความรักบางทีเขาสอนให้เราปล่อยวางอย่าไปยึดติดมากในเรื่องความรักนะคะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะมาจากการเดินทางนะคะความรักครั้งนี้หรือว่าเป็นลักษณะของมีคนแนะนำมาให้พี่น้องเครือญาติเพื่อนบ้านอาจจะบอกเราให้เรารู้ว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะมีลักษณะของการนัดเดทblind date หรือว่าเป็นลักษณะของการทำความรู้จักให้คุณมารู้จักกันก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะมาจากการไปเข้าอบรมสัมมนาหรือว่าการศึกษาต่อต่างๆการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆมาจากการมาจากในส่วนของการทำงานก็ได้เหมือนกันมีโอกาสได้เจอนะคะในเรื่องความรักก็ลองดูนะคะแล้วก็ตรงนี้พฤหัสอยู่ไหนพฤหัสจะอยู่ในเรือนครอบครัวจังมองว่าเป็นไปได้สูงที่ถ้าเหมือนความสัมพันธ์ของคนที่แบบห่างกันไปโอกาสที่จะคืนดีกันมีโอกาสสำหรับของชาวกันแล้วก็บางคนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีแล้วก็มีความเป็นครอบครัวแต่งงานได้นะคะตรงนี้ของชาวกันนะโอเคตามดวงดาวก็คร่าวๆประมาณนี้แต่เรามีเรื่องมาฝากนะคะพอดีไปฟังมาจากใน YouTube นี่แหละนะคะของช่องอะไรแล้วล่ะจำชื่อช่องไม่ได้นะคะจูบิลลี่มั้งลองไปหาดูนะคะเป็นลักษณะของเขาเอาคำถาม36คำถามนะคะมาให้คนแปลกหน้า2คนมาคุยแล้วเขาก็ทำการทดสอบว่าคนแปลกหน้า2คนเนี้ยจะสามารถตกหลุมรัก fall in love ได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันเหมือนเป็นคำถามที่จะทำให้ทั้งสองคนอ่ะเขารู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ลองดูเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะไปนัดเดทแล้วก็เอาคำถามนี้ไปลองถามคนที่เข้ามาคุยด้วยก็ได้จะได้รู้อย่างรวดเร็วไงว่าเฮ้ยเราน่าจะไปกันต่อได้หรือว่าอาจจะไปต่อไม่ได้นะคะที่แจ้งจดมานะคะเริ่มต้นคำถามนี้นะรู้สึกจะลงนิวยอร์กไทม์ด้วยมั้งถ้าฟังไม่ผิดอย่างนี้นะของจูบิลลี่ลองไปหาดูนะคะก็ที่แจ้งจดมาตอนนี้ก็จะมีคำถามแรกนะถามว่าถามว่าคุณอะร้องเพลงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วก็ร้องเพลงให้กับใครนะคะแล้วก็คำถามที่สองนะคะถามว่าถ้าว่าอันนี้มันจะเป็นออกแนวต้องใช้ความคิดนิดนึงถ้าคุณคิดถึงการตายของตัวเองอะว่าถ้าคุณจะตายเนี่ยมองภาพตัวเองซิคุณจะตายยังไงนะคะบางคนนอนหลับไปเลยรถชนอะไรเงี้ยนะคะมีเขาก็แบบจับคู่คนแปลกหน้าสองคนมาคุยกันแล้วต่างคนก็แบบจะถกกับคำถามนี้ๆ นะคะอะแล้วก็ข้อที่3ที่จดมาก็คือถ้าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ในอดีตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะลองดูนะมันก็น่าคิดนะคำถามพวกนี้รู้สึกว่าน่าคิดมันจะ deep talk มากกว่า small talk ถามอะไรผิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วข้อที่4ที่จดมาถ้าเขาบอกว่า I wish I have someone I could share คือเขาพูดว่าถ้าคุณสามารถที่จะแชร์อะไรกับใครสักคนก็ได้อะคุณจะแชร์อะไรนะคะบางคนบอกว่าฉันอยากจะแบบแชร์ขนมนี่ฉันมีจังเลยบางคนฉันอยากจะแชร์ที่นั่งข้างๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็ลอง
เหมือนเป็นคำถามที่ลองเอาไปถามคู่นัดเดทนะว่าจะถามอะไรดีนะคะแล้วก็ข้อที่5เขาบอกว่าถ้าคุณไปออกเดทปั๊บแล้วคุณเขาบอกว่าให้ลองเล่นเกมนี้มีเวลา1นาทีแล้วก็ให้อธิบายคนข้างหน้าสิว่าเป็นอย่างไรนะคะอธิบายในข้อดีนะคะก็คุณก็บอกไปคนนี้นี้เป็นยังไงดูท่าทางน่าจะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองนะดูสวยดูอะไรก็คือแบบเหมือนแชร์กันนะคะแล้วก็ข้อที่6ขออีกข้อนึงนะคะเขาบอกว่าให้ลองเล่าให้คู่ของคุณฟังซิว่าจะจำกัดเวลานะสักประมาณ1นาทีก็ได้เล่าให้คู่ของคุณฟังซิว่าตัวคุณเป็นเช่นไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณถ้า1นาทีเนี่ยอะไรหลักๆที่เขาอยากเล่าให้คู่ของคุณฟังทำนองนี้นะคะก็ลองฟังแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะเผื่อว่าจะจริงตามที่ช่องนี้เขาพูดไว้นะคะจูบิลี่นะถ้าจำไม่ผิดลองดูมันเป็นคำถามที่สุว่ามันน่าคิดอะแล้วก็ถึงว่าไม่ได้ทำให้เรา fall in love นะคะตกหลุมรักคู่อีกคนหนึ่งที่เราไปออกเดทเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่สุว่ามันเป็นคำถามเชิงลึกอะน่าคิดเหมือนกันนะถ้าคิดว่าถ้าเราเลือกได้เราจะตายยังไงอะไรเงี้ยทำนองนี้นะอ่ะชาวกัน8เหรียญนะคะตอนนี้ในอาจจะเป็นลักษณะของการได้ศึกษานะคะดูใจใครไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ในบางเรื่องบางราวรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะเท่าที่ควรเลยมีความกังวลใจเข้ามาในส่วนของคุณคนที่เจอเนี่ยอาจจะมาจากต่างแดนไกลต่างชาติก็ได้นะหรือจะพูดว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมามองว่าบางคนอ่ะเป็นจังหวะเหมือนไปขอความรักเขาเลยเราเหนื่อยมากเรารู้สึกว่าเราท้อแท้ใจมากแล้วความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ชัดเจนบางคนนะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะพูดว่าไงดีล่ะไปเจอใครที่ค่อนข้างมีเสน่ห์หรือตัวคุณเองช่วงเวลานี้อาจจะเป็นจังหวะบริหารเสน่ห์ก็ได้เหมือนกันนะคะที่ผ่านมามองว่าบางคนค่อนข้างอดทนในความสัมพันธ์นะคะต้องใจเย็นมากๆนะคะไพ่4ไพ่ The Fool เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์หรือที่พูดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาจากแดนไกลจากการเดินทางก็ได้เหมือนกันในความสัมพันธ์ครั้งนี้เข้าใจว่า88นะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเข้าใจว่าคุณมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกับคู่ของคุณคนที่คุณคุยอยู่แล้วอย่าลืมเอาคำถามที่แจ้งถามไปเมื่อกี้นะลองไปใช้ดูมันอาจจะเป็นการถามคำถามเชิงลึกนะคะไปแล้วก็ทำให้คุณเข้าใจคู่ของคุณได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบถามว่าทำงานอะไรมีพี่น้องกี่คนอันนั้นมันก็เป็นคำถามที่ถามได้แต่เรารู้สึกว่าแหมอยากให้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นอะลงเชิงลึกอะอันนี้มันเป็นคำถามผิวเผินอะไปค่อยถามไหมอะไรเงี้ยนะความรู้สึกเนี้ยเหมือนกับคุยไปสักพักแล้วถ้าอยากจะถามค่อยถามไหมอะไรเงี้ยนะเราไม่ได้มาสัมภาษณ์งานเนี่ยหรอไหมเราควรจะถามอะไรที่สุดว่าสร้างสรรค์ถามคำถามอะไรที่รู้สึกว่ามีแนวคิดอะอยากให้รู้สึกว่าเราคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะตรงนี้บอกไปว่ามีการเริ่มต้นใหม่บางคนมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานนะคะคอมมิตเมนต์จริงจังเกิดขึ้นแบบนี้มีนะคะสำหรับบางคนแล้วก็บางคนต้องพูดว่าคุณยังกังวลใจนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองมากกว่านะ99ตรงนี้นะลักษณะของเหมือนได้เจอใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ้าชู้เขาคบหลายคนเขาคุยหลายคนนะคะก็ทำให้ตัวคุณค่อนข้างระแวงระวังแล้วก็ท้อใจเหมือนกันสเต็งเข้ามาก็จะพูดว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับต้องอดทนอย่างหนักแล้วก็ใช้ความอ่อนหวานอ่อนโยนอย่างหนักนะคะใจเย็นอย่างหนักในเหตุการณ์ครั้งนี้แจงจะพูดว่าในเรื่องความรักจริงๆไม่ต้องทนนะเพียงแต่ว่าพูดยังไงดีคือถ้าไพ่ขึ้นอ่ะมันก็ต้องเต็งอ่ะเป็นลักษณะของการใช้ความดีเข้าช่วยอ่ะความดีให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราดีจริงๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าแบบนี้โอเคนะแต่ไม่ใช่เป็นการที่รู้สึกว่าตัวเองต้องทนกับอะไรที่แบบเฮ้ยทรมานจิตใจแต่แจงว่าชาวกันเนี่ยเวลาคบใครค่อนข้างใช้เหตุและผล
ช้สมองมากกว่าหัวใจโดยมากนะอยู่แล้วนะจันก็มองว่าเออถ้าไม่ใช่ปั๊บตัดเลยอย่างเงี้ยค่อนข้างจะชัดนะคะตรงนี้ก็มองว่าตัวคุณนะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ค่อนข้างสูงแล้วก็บางคนอาจได้เจอจากสถานที่ไปทำบุญก็ได้ไปปฏิบัติธรรมต่างๆไปช่วยเหลือสังคมนะคะลองดูซิมันได้ดึงดูดคนที่ระดับเดียวกันเข้ามาคนที่เขาอยากไปช่วยคนอื่นเหมือนกันจิตใจดีเหมือนกันอาจจะเข้ามาจากแนวนี้ก็ได้ขอดูคนโสดหน่อยค่ะ6ถ้วยเกิดขึ้นคนโสดเลยนะถ้าไม่ได้พูดว่าคนเก่าๆวนเข้ามาหาคุณจะพูดว่าคนที่คุณเจอต่อจากนี้อายุแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะไพ่ใบนี้ 80% เป็นเด็กกว่าแต่โดยมากบางทีก็มีโตกว่าก็มีแต่ว่าอายุต่างกันมากๆนะคะเป็นเหมือนคนที่คุณคุ้นเคยบอกไปแล้วว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าวนเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนึงนะคะได้เหมือนกันเข้ามาจีบลองดูซินะคะคนเก่าๆคนที่เคยรู้จักก่อนหน้านี้ไม่เคยคบกันก็อาจจะกลับเข้ามาในชีวิตก็ได้เหมือนกันคนโสดลองดูนะคะตรงนี้บอกไปว่าต่างชาติเด่นคนจากแดนไกลเด่นนะคะแล้วก็มาจากการที่ไปทำบุญนะลองดูนะคะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะมีโอกาสได้ไปเดินทางนะคะเดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้หรือว่าไปสถานที่ใกล้น้ำก็ได้นะคะทะเลต่างๆสถานที่ที่ค่อนข้างโรแมนติกคนมีคู่ค่อนข้างจะไพ่นี้มันออกแนวอีโรติกอะค่อนข้างจะดึงดูดกันค่อนข้างจะเหมือนมีแพชชั่นต่อกันชอบกันมากๆเลยแล้วก็ออกแนวน่าจะแบบได้ไปเที่ยวที่ไกลๆอย่างเงี้ยมีนะคะหรือเป็นจังหวะที่คุณหรือว่าคู่ของคุณค่อนข้างบริหารเสน่ห์เยอะนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันบอกไปว่าอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานนะเพราะว่าพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนครอบครัวของคุณนะคะจากนี้ไป1ปีลองดูใครมีโอกาสได้แต่งงานไหมมั่นหมายไหมนะคะค่อนข้างจะชัดนะคนที่แต่งงานนะคะมีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นจังหวะห่างกันนิดนึงเพราะว่าต่างคนต่างทำงานหรือเปล่าต่างคนต่างทำงานคุณก็อาจต้องแบบเฮ้ยมุ่งเน้นเรื่องงานทำงานพิเศษหรือว่าคู่ของคุณก็ค่อนข้างจะต้องเดินทางไกลเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะมีโอกาสได้เจอต่างชาตินะจ๊ะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือคนที่เป็นราศีเมษหรือว่าเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเยอะเป็นตำแหน่งหัวหน้าผู้ใหญ่ทำนองนี้นะคะจะเจอคนลักษณะแบบนี้เข้ามาในชีวิตถ้าเป็นหญิงรักหญิงก็มีโอกาสเปิดใจนิดนึงเจอใครเข้ามาไพ่วิกตอเรียเกิดขึ้นความรักค่อนข้างมีความสุขดีอาจจะได้เดินทางไกลด้วยกันก็ได้นะคะตรงนี้ชาวกันก็ค่อนข้างจะดีนะพฤหัสเข้าสู่ธนูรอบนี้เนี่ยชาวกันก็โชคดีนะเป็นจังหวะที่พฤหัสเข้ามาทับเส้นหลักพอดีนะคะ อยู่นี่โอเคทีนี้ก็มาดูไพ่ใบนี้สิว่าเป็นอย่างไรบ้าง This could be the one นะคะก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคะที่คุณรอคอยมาแสนนานนะคะลองดูซิมีใครเจอใครใหม่ๆหรือเปล่าเขาบอกว่า you have already met the romantic partner you seek นะคะก็คือคุณ past present perfect ใช่ไหมคุณได้เจอมาแล้วนะคะคุณได้เจอมาแล้วนะคะลองดูซิว่าเอ๊ะใครกันนะเจอแล้วเหรอนี่เราเจอแล้วเหรอยังไม่รู้ตัวเลยเรางงอยู่เลยนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูซิเหมือนเขาบอกว่าอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้แล้วก็คนนี้คุณได้เจอแล้วนะคะแล้วก็ดู something for someone else นะคะ give your attention to someone else นะคะว่าด้วยชาวกันโดยปกติจะบ้า งานค่อนข้างจะมากก็จะไม่ค่อยสนใจใครอื่นคือแสดงออกในเรื่องความรักค่อนข้างจะน้อยไม่ค่อยหวานนะคะจะทำจะดูแลแต่ว่าจะไม่ค่อยพูดหวานบอกรักอะไรต่างๆอาจจะไม่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ทำอะไรบางอย่างเหมือนกับให้คนอื่นเขารู้หน่อยนะคะให้ความสนใจคนอื่นหน่อยทำนองเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้บอกว่าให้แบบแจงมองว่าอาจจะเป็นจังหวะเขาอยากให้คุณแสดงออกในเรื่องความรักเพิ่มมากขึ้นก็เท่านั้นเองนะคะชาวกันก็น่าจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่พฤศจิกายนนี้ไปนะคะยังไงก็เอาใจช่วยมีความสุขมากๆนะคะให้ได้คู่ที่ดีนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ